สวัสดีครับผมครับเช้านี้ก็โกนูเหมือนเช่นเคยครับนู่นดาวก็ตรงนู่นแล้วก็นู่นเกาะใหญ่นะครับเกาะใหญ่แล้วก็ต้นไม้ต้นสูงนู่นแล้วก็ตรงนู่นนู่น12อันเดียวแล้วก็ตรงไหลทางนี้2เดียวนะกูนี่แล้วเดินอ้อมไปเจอนู่นครับนานไม่รู้จะดูก่อนเดี๋ยวค่อยนาทีหลังไปครับผมลุ้นไปด้วยกันเลยครับวันนี้ผมพยายามจะถ่ายให้พี่น้องดูแบบไม่งงหัวเอาแบบดีๆเลยแล้วมันจะถ่ายได้ป่าวไม่รู้ครับเพราะมันพื้นที่มันเอียงอันแรกก็ฟืดนี่แต่มันมีรอยกินนะรอยวิ่งนะตรงเนี้ยรอยข่ายใหญ่ๆเลยแหละนี่หลุมอยู่ท่านี้ไม่ออกด้วยว้าอุ๊ยโอ้ย1หน่วยที่มาโดน12อันครับผมแล้วก็นู้โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัดไปดูใกล้ๆเลยครับนี่คือเหรอครับต้นนี้แหละต้นทะเดาโอ้เดินไกลอยู่นี่นะท่อเท่านี้แหละทำได้เนี่ยท่อวางไว้หน้าท่อนั่นนะกลับขอท้อเฮ้ยเป็นไงวะโอ้โหอีบ้าเอ้ยผมใช้นี่ครับผมกระโพดสอบไหมนี่วันนี้ใช้ได้กระโพดมาครับกระโพดเกี่ยวโอ้โหหนูเล็กหรือเปล่าหนูเล็กแน่ๆเลยก่อนเนี่ยไอ้กระโพดอ่ะกระโพดแล้วก็อันนั้นกับเคยตายครับปนกันใครไปครับวันนี้เกาะหน่อยอ่ะอีกอันนู้นโอ้โหนู้นครับผมเกาะนู้นโอ้โหไก่เรื่องอยู่โอ้เกาะนั้นหนูเล็กผมก็เลยลองใช้กระโพดไอที่ว่าหน้าท่อเลยพวกไอ้รูเน้นๆอะที่จะไปวิ่งเน้นๆกว่าจะใช้ขี้ตายจะดูกันนะว่าจะติดตะเคียนวันนี้แล้วก็มีกงอยู่ลูกนึงเจอกงมาครับไปกูหนูตอนเช้าเลยเช้านั้นแหละเจอกงเลยเก็บมาใช้เอาผมนู่นดอนนู่นนู่นมุมนานู่นพับเดือดโดยใกล้ครับเห็นแล้วครับผมนู่นเกือบเหยื่อกับโพดเราแล้วหนูล่ะมองติดตรงไหมโอ้เหยื่อกระเด็นนั่นไงติดอ้าฮ่าฮ่าลูบนไม่มีหนูแล้วสิไม่มีเอาเครือโพดนี่ครับใช้เหยื่อกับโพดนี้เกี่ยวนี่ไงอันนี้ใช้ก่อนโอ้ยจะได้ผล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 ลองตามพี่ๆที่ทำครับใน YouTube ที่ผมดูฉีดอันนี้คิดเขาโพสฉีดเอน้ำจากพระพนุ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมสีอะไรหุยตรงนี้ดักหนูนี่ฟัวนี่ครับผมโอ้แจ่มเลยนี่มีตัวแน่นอนดูเนี่ยดูเลยฮะนี่อีกหนึ่งตัวนี่ดีเว้ยเขาโพสมันกินดีเว้ยเฮ้ยต้องลองทุกวันเว้ยอย่างงี้โอ้โหแย่เลยโอ้โหนี่กระเด็นมานี่ยอดตะวันเลยโอ้แข่งตั้งตั้งตัวโหตายมึงจะได้วืดมาสองตัววืดวืดรัดผิดแล้วด้วยวืดด้วยโหตายเลยไม่รัดด้วยวืดด้วยนี่ไม่โดนเฮ้ยเนี่ยไม่มีตัวผิดรูไงให้ดูผมรัดก็หินวะดินไม่มีอะไรรัดอู้ชี่เดี๋ยวก่อนหอมพึ่งครับผมยาประพนุ่มปัดชุบเลยผมตอนมาแล้วก็ช่องขนาคาดๆนั่นฮะนี่นะฮะน้องนั่นนะอันนึงแล้วเกาะนู้นเกาะนู้นอันเดินแล้วก็นี่
เกาะนี้แล้วก็ต้นไม้นี้เดี๋ยวก่อนจะขบวนกลับไปครับถ้ายังไงก็ดูไปเถอะมันรอไม่ไหวก็กอให้ด้วยนะครับผมขี้เกียจตัดครับจริงๆครับกับเรารัดใช่ไหมรัดใช่ไหมพอรู้อยู่ตรงนี้นี่ไงรัดจริงๆด้วยหรือเป็นไงเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่น้องรัดจริงครับผมตำรวจรู้หูใหญ่ด้วยครับเนี่ยดูรู้นู่อย่างนี้นะครับไม่ใช่เล็กด้วยโอ้โหท่าเน็ตๆเลยเดินห้าตั้งสามสี่ชั่วโมงได้ที่ว่าอันอย่างเงี้ยเหรอแล้วที่อะอีกแล้วเฮ้ยหูนี่หนูรู้ใหญ่ด้วยเลยเนี่ยถ้ารัดผิดเงี้ยถึงข้ามวันแล้วมั้งครับผมนะโอ้ยเสียดายครับผมบอกเลยรัดผิดเงี้ยผมบอกตรงเลยเสียดายมากนะฮะเดี๋ยวเกาะนู้นครับเกาะข้าวนู้นถึงใกล้ถึงนะครับเอาแล้วครับผมดูกันเขาจะได้ไม้ติดไม้อยู่หลังนี้แหละครับเนี่ยแล้วผมส่องคิดส่องใจผมอยากรู้หน่อยดีจะอยากรู้นี้อยู่แล้วเปลี่ยนทางนู้นนี่คว้าไงแล้วนั่นไงกลับกันเด็กก็โหอะไรวะไอ้ฮอกเอ้ยนี่กระเด็นมานี่รูอยู่นู่นเนี่ยมึงใหญ่อะเนี่ยจะลองใช้นี่ดูไงเขาพูดโหเอ้อะไรวะเฮ้ยตายแล้วนี่ก็โทษทีนะครับพี่น้องนี่จะได้กี่ตัวเนี่ยกี่อันแล้วแหละกูเนี่ยเกาะนี้ไม่มีนะฮะเดี๋ยวดูแล้วเกาะนี้บวกนี้ไม่มีครับปวกนี้รูเก่าปวกเล็กนี่โอ้โหตายเจ๋งมาก็ไก่จากได้อันหนึ่งโอ้โหมันยอดนู่นรถผมจอดตรงนู้นน่ะเดี๋ยวต้องวนเนี่ยวนกลับไปนี่กูอีกฮู้เดี๋ยวไปดูในนี้ครับในนี้ตอนนี้ในปวกใหญ่นี่อันนี้ปวกใหญ่นี่น่าจะมีตัวอยู่นะมานะครับไม่ได้ก็สงสัยจะไม่มาครับที่นี่แล้วลักกงไว้อันด้วยรัดผิดไปสาม1 2 3 5 6 7อันแล้วดิกูมันเนี่ยใช่ไหมเจ็ดอันหรือหกอันวะงงหกอันวะเอ๊ะ1 2 3เอ๊ะ11อันหรือ12อันวะเนี่ยลงงงครับผมครับเดี๋ยวไปดูใกล้นะไกลครับไปถึงแล้วครับนี่แหละกงอยู่ในเกาะนี้แหละเฮ้ยกงลัดเว้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูเว้ยเห็นแล้วกงลัดแต่ไม่รู้โอ้แต่อันนี้ไม่ลัดเนี่ยทางวิ่งแจ่มมั้ยครับพี่น้องดูดิโหเหมือนทางด้วนเลยอะโหด้วนด้านในตาตำรวจเลยกงกงลัดเฮ้ยติดเว้ยกงตัวเล็กอันนี้ผิดลองดักกงคนแรกครับเนี่ยไม่เคยเลยเพิ่งจะลองดูรูโอ้อันนี้ไม่นะครับเดี๋ยวได้3เมื่อเย็นมันยังอุดรูอยู่ผมมันหมดคิดว่ารูเก่าแล้วขยะมันลงเข้าไปอุดผมก็เลยไม่สนใจเนี่ยน่าจะมีตัวนั้นแล้วเนี่ยดูนี่ไงให้พี่น้องดูนะเห็นปะครับนี่ดูด้านวิ่งเห็นปะไปเป็นแนวเลี่ยมปิดเลยเนี่ยน่าจะมีตัวใหญ่อีกแต่มันไม่ติดล่ะนี่ดูคุยที่คุยดิครับกินกินนี่เล็กที่ไหนครับนี่ไม่เล็กติดไหมล่ะนี่แทบนึงดักสองแทบเลยกันนั่นไงโอ้หนูรุ่นครับนั่นไงรุ่นอ้ายกงเราติดแล้วไม่เคยดักเลยตัว
นี่นี่เอานี่ก่อนเดี๋ยวให้ดูในกรงโอ้ยายจัดนี่แข็งเลยเฮ้ยหนูพุกด้วยเออใช่ตรงนี้มันก็หนูพุกอ้าว3ตัวแล้วจ้า3ตัวแล้วนะนี่ไงกงเราไอ้นะครับพี่น้องเสียงร้องแก๊กแก๊กหนูพกหนูเล่นไงวะโอ้ยลูกหนูพุกครับผมอุ้ยเกี่ยวเลือดโอ้โหลีลาเราก็มาทบทำเลตื่นตัวเล็กเราก็อยากจะรู้ว่าเราดักเป็นไหมไอตัวใหญ่มันไปติดไอเนี้ยเสียดายตัวใหญ่โอ้ชนหน้าทะลอกเลยห่าแล้วใช่ไหมใช่ลูกเนี่ยลูกหนูผูกครับผมง่ายไปครับผมเดี๋ยวเอาไปนี่ให้น้องครับนี่น้องเลี้ยงอยู่น้องเลี้ยงไข่ที่บ้านผมเองอันนี้บ้านแฟนอันนี้พื้นที่บ้านแฟนครับผมอันนี้ของอันนี้น้องข่าวตรงนี้ถ้าอีกฝั่งนึงจะเป็นของพนมทวนครับผมรอยเก็บติดกันลาดครับอันนู้นต้นไม้เป็นอย่างไงมั่งข้ารู้ไหมเฮ้ยโอ้โหลัดด้วยเอาเยื่อไปแล้วอุดรูอีกอะไรของหวานเนี่ยห้อมดูดิน้องนี่นี่ข้าวโพดครับผมเนี่ยนี่ยังอุดรูอีกโอ้เฮ้ยหนูใหญ่ๆอุดรูโอ้เจ้าจอดน่าเซ็งมากเลยวันนี้กี่อันวะเนี่ยรัดผิดเฮ้ยไม่ที่ไม่นะโหนี่เข้าไปรัดผิดเรื่องกี่อันแล้วเนี่ยรัดผิดไป1 2 3 4อันโหถ้า4อันเนี่ยถ้าติดสัก2ตัวนะยังพอนั้นมั้งยังพอย่วนมั้งตายไม่ติดเลยโอ้ยังว่าเนาะแต่ถ้ามันติดทุกอันเขาก็ห่าว่าผมอันนั้นอีกเก่งอีกนี่ฮะจะไม่มีหนูได้ไงดูรอยเท้าดิรอยเท้าให้เกลื่อนเลยเราตีนมันถ้าจะบ้านก็ได้เราตีนให้เกลื่อนเลยเนี่ยรูออกผมก็ไม่รู้กันว่ารูออกข้างในนะผมเลยดักฟังหนูนี่ให้มันเลี้ยมฝ้าไหมผมไปเกาะใกล้รถโอ้โหผมเห็นแต่ไกลเลยเนี่ยเอ้เนี่ยอะไรวะเขาพร้อมเนี่ยเห็นแต่ไกลเลยจริงยังเรื่องเลยไม่ใครชับเลยติดไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดูใกล้ๆครับใกล้ถึงรถแล้วข้ามคันนาไปอ้าวไม่รัดอันหนึ่งอ้าวรัดอันหนึ่งเนี่ยติดปะเดี๋ยวโอ้อันนี้ติดครับนี่ติดเดี๋ยวเก็บดีก่อนเดี๋ยวเดินสายโอ้ยน่าออกมาหน้ามีมากตัวแต่ไม่มีเดี๋ยวเนี่ยใช่สวยงามไหมนะเด่นเลยหัวเราไม่ติดเนี่ยอยู่ไงอยู่งั้นเอ๊ะอุ้ยหน้าตาจะแหกต้องลองมากก็เดี๋ยวไปปล่อยนู้นตัวใหญ่ไม่ติดนี่ตัวเล็กโอ้โหดูขวาซ้ายครับผมอ้าวตีตัวก็ยังดีเนาะโอ้โหเราก็ได้ลุ้นครับทุกหลังเลยเฮ้ยดีเจ๋ออย่างเงี้ยหาที่ดอนๆงี้ดีกว่าครับได้ลุ้นทุกหลังเลยได้รู้ว่ายังมีตัวหนูอืมร้ายไม่เป็นไรหรือจะปล่อยมันที่ก็ดีเนาะว่าเนาะนี่ครับดูถาดูอันนี้ดิดูนี่ผมจะให้พี่น้องดูโหดูมันคุดดิสุดยอดห้องจริงเลยคุดนี่งานแจ่มไหมดูมันคุดไปดิผมเห็นไกลๆตกใจเลยเขาไปเดินเข้ามาดูเดี๋ยวปล่อยนี่ครับผมปล่อยแล้วเนอะดูนี่มันตัวมันเล็กมันลูกมันป้าย
ไปดิเออมันต้องร้องเออเฮ้ย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 มันจะดูพฤติกรรมมันโอ้ไม่ดูพฤติกรรมมันจะอันนี้มันจะมีนู่นไหมอันนี้ถ้ามันเจอนู่นมันจะกระแทกวิ่งนอกมาอย่างไรผมก็นั่นครับใจบุญอยู่ผมก็ไม่ค่อยจะดักได้แล้วครับตัวเล็กตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ลงแล้วผมถ่ายแล้วแหละแต่ไม่ได้ลงตีตัวรุ่นนี้หมดเลยติดกับเล็กกับเล็กผมก็เลยไม่ไปดักอีกเลยตรงนั้นไม่นั้นร้อยมันโตไปเลยอย่างน้อยมันต้องมีเพิ่มวันนี้แหละจะได้แล้วผมสรุปก็เดี๋ยวหยิบผลงานให้ดูครับโอเคสรุปผลงานครับผมได้4ตัวโอเคครับยังได้กินครับลง12อันแต่รับผิดไปเยอะอยู่ครับนี่เขาเริ่มมาให้ปุ๋ยในนากันแล้วครับผมถ้ามันจะเวลามันนานไปขออภัยด้วยนะครับครับสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะครับ